เดี๋ยวเลยครับนะครับสวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกท่านครับวันนี้นะพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาร้องผมแล้วมาร้องกองปราบแล้วก็ให้พี่ๆนักข่าวช่วยหน่อยบางคนขายที่ขายทางครับขายงัวขายฟายฮะเพื่อจะพูดง่ายไปซื้อทองหรือออมทองฮะตอนนี้มูลค่าเพิ่มประมาณ 80-90 ล้านนะในจังหวัดชลบุรีฮะพูดง่ายตอนนี้เนี่ยก็มีการเครียดแล้วก็มีพูดง่ายไม่ได้สิ่งตอบแทนครับทองอะไรก็ไม่ได้ฮะบางรายก็เครียดถึงค่าจะค่าคิดจะสั้นนะฮะพูดง่ายก็มาร้องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขาเล่าที่ไปที่มาทำไมเสียถึง80ล้านครับยังมีเยอะฮะทั่วประเทศเลยครับอ่ะพูดเลยครับดังๆฮะพูดยืนพูดตรงๆมองพูดดังๆวันนี้นะคะพวกเรามารวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะเพราะพวกเราทุกคนมีค่าเสียหายนะคะระดับหลักหมื่นจนถึงหลัก10ล้านนะคะหลายท่านคือป่วยเข้าโรงพยาบาลแท้งลูกแล้วก็เงินที่นำมาลงขายกับการซื้อทองค่ะก็คือเรียกว่าขายที่ขายทางเอาเงินในครอบครัวนะคะมาซื้อแล้วไม่ได้รับสินค้าตามที่แจ้งเอาไว้อะค่ะปัจจุบันนะคะโจรหรือผู้ที่ทำความผิดนะคะยังลอยนวลยังใช้ชีวิตตามปกติเราก็เลยอยากให้ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะอยากให้ตำรวจค่ะได้ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะเพราะเราอยากได้ค่าความเสียหายคืนนะคะเพราะทุกคนเดือดร้อนกันมากเลยอะค่ะลักษณะการออมเป็นยังไงฮะชี้แจงเล่าการออมครับเดิมทีอะค่ะบริษัทเนี่ยค่ะเขาชื่อบริษัทไข่มุกออมทองเปิดในหน้าเฟซบุ๊กนะคะซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี62สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็อ้างอิงว่ามีร้านทองในการรับซื้อขายร้านทองคือทุกคนเนี่ยก็คือจากการเช็คประวัติอ่ะไม่เคยมีประวัติเสียหายหรือเกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงหลายคนเนี่ยเริ่มจากการออมทองซื้อทองได้รับทองตามปกติแต่เมื่อวันที่10ตุลาค่ะก็คือเพจเนี่ยหายไปเลยชัตดาวน์ไปเลยทุกคนติดต่อไม่ได้หลายคนก็คือลงเงินในการซื้อทองทีละ100บาท10บาท5บาทจนถึงออมทองระดับหลักร้อยจนถึงหลัก10ล้านนะคะปัจจุบันก็คือเพจได้ปิดตัวหนีไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับของอะค่ะซึ่งค่าความเสียหายอยู่ประมาณ90ล้านนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับของใช่คือเรามีการซื้อขายตามปกติระยะเวลาหลักเป็นปีอะค่ะซึ่งอันเนี้ยทุกคนเลยใช้ไว้มีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วมีการรับทองที่หน้าร้านอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยอันนี้เลยสร้างความน่าเชื่อถือให้ค่อนข้างชัดเจนเลยเป็นเหตุที่ทำให้หลายคนนะคะก็คืออาจจะมีบอกพี่น้องก็คือมีการซื้อขายกันจริงๆปัจจุบันวันที่10ตุลาก็คือตอนเที่ยงก็คือเพจเนี่ยหายไปเลยติดต่อไม่ได้อะค่ะแล้วหน้าร้านได้ไปติดต่อพอมาทราบว่าเขาไม่มีหน้าร้านค่ะเขาเป็นแค่บริษัทขายทองบนออนไลน์หน้าร้านที่เราไปอ่ะเรามาสืบทราบทีหลังว่าเป็นการซื้อขายไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเพจนี้ซึ่งทุกคนอ่ะเข้าใจว่าที่นั่นน่ะคือร้านของเขาครับพูดต่อเลยฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะจากวันที่10ตุลาเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้แจ้งความกันไปแล้วทั่วประเทศนะคะมีใบแจ้งความกับทุกท่านแต่ว่าคดียังไม่คืบหน้าและปัจจุบันตรงเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาอยู่ไหนแล้วเขาทำอะไรอยู่ผู้เสียหายประมาณกี่คนครับผู้เสียหายเกือบ600ท่านค่ะทั่วประเทศเหรอฮะใช่ค่ะซึ่งเราอ่ะอยากให้ตำรวจอ่ะขอความเห็นใจก็คืออยากให้ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะเราอยากได้รับความเพื่อเราอยากได้เงินส่วนนั้นคืนค่ะเพราะทุกคนน่ะก็คือต้องใช้เงินต่อบางท่านก็คืออาจจะมีลูกต้องดูแลมีผู้ป่วยอะค่ะหรือบางคนก็คือแท้งลูกแล้วแล้วก็คือป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนอนเรียกว่าตรอมใจกันไปเลยอะค่ะแล้วมีเห็นว่าไปขายงัวขายฟายอะมีพี่ที่เอาจากการพูดคุยอะค่ะก็คือนำเงินมาลงทุนซื้อครั้งหนึ่งค่ะครั้งละ10บาท11บาท100บาท82บาทอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนื่องจากว่าความไว้เนื้อเชื่อใจที่ว่ามีการซื้อขายแล้วได้จริงก็เลยเหมือนกับว่านำมาซื้อเพิ่มแล้วสุดท้ายก็คือมารู้ทีหลังว่าทุกวันนี้ก็คือเหมือนเพจมันติดไปแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรว่าทำไมเพจถึงหายเจ้าของเพจยังอยู่ไหมชื่อเพจอะไรบอกเพจไข่มุกออมทองค่ะเป็นกลุ่มเปิดสาธารณะค่ะใครเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะคือปัจจุบันหน้าเพจเนี่ยก็คือมีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าค่ะเขาเปิดบริษัทมีการขายตั้งแต่ปี62ค่ะรูปมาดูเพจหน่อยดิครับลองดูที่โทรให้ผู้ติดตามดูอันนี้คือหน้าตาเพจค่ะดูที่ปัจจุบันยังปิดแล้วค่ะของตัวคุณอ่ะคุณลงคุณตั้งแต่เท่าไหร่ของนิชานะคะเริ่มซื้อขายจริงแต่กันยาปี66ซื้อขายก็คือมีปกติตลอดไม่มีปัญหาอะไรปัจจุบันในวันที่10ตุลาต้องได้รับตั้งแต่เริ่มแรกกันยา66อ่ะซื้อเท่าไหร่
ซื้อ1สลึงค่ะได้ไหมได้ค่ะได้ปกติยาวผมก็ซื้อต่อไหมซื้อต่ออีกทีคือตอนธันวาคือมีการออมทอง1บาทได้เมื่อตอนเมษา67ก็ได้ปกติหลังจากนั้นมีการประมูลทองกันเลื่อยมาได้ปกติจนวันที่10ตุลาครบรอบที่ต้องได้เพจก็คือหายไปเลยซึ่งค่าความเสียหายดิฉันจะอยู่ที่5บาทบางท่านก็คือ100บาทนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังที่ว่ามีคนหนึ่งโดนเท่าไหร่5ล้านหรือ10ล้านมีด้วยเหรอฮะมีคนเดียวอ่ะครับมีคนนึงได้ซื้อ100บาทเพจเป็นการทักหาพี่เขาว่าต้องการซื้อไหมถ้าซื้อเขาจะเปิดให้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการซื้อขายหน้าเพจอะค่ะคนที่ซื้อ100บาทพี่คนนั้นไม่ได้มาค่ะเพราะว่าแกป่วยเขาเสียหายเหรอเขาเสียหายแต่ว่าเขาเข้าโรงพยาบาล นะคะแล้วเขาก็เลยแบบอายที่บ้านที่ว่าเขากลัวแม่เขาจะช็อกเพราะแม่เขาแก่แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะไม่มาในนี้มีใครสูญเสียเยอะมีไหมฮะมีหลักล้านค่ะในนี้ขอคนนั้นมาพูดหน่อยฮะเชิญหน่อยครับใครโดนหลักล้านครับขออนุญาตนะคนไหนฮะมาขออนุญาตครับพูดดังๆฮะพูดดังๆเลยครับไปเล่นยังไงโดนเท่าไหร่ฮะพูดดังๆครับคือส่วนตัวของหนูนะคะหนูเริ่มจากการออมทองค่ะก็คือออมทองตั้งแต่อยู่ปี3ประมาณ5ปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีการปิดยอดออมทองจำนวน2บาทเมื่อตอนประมาณกลางเดือนเมษาค่ะแล้วพอปิดยอดปุ๊บแล้วหนูได้ทองแท่งมาจำนวน2บาทใช่ไหมคะแล้วหนูก็ลองไปส่องเพจเขาดูแล้วหนูก็เห็นว่ามีการประมูลทองแท่งที่หน้าเพจเขาค่ะหนูก็เลยลองประมูลดูเริ่มต้นที่2บาทคือนำทองที่ออมตอนแรกค่ะไปขายแล้วก็มาประมูลแล้วพอประมูลเราก็ได้ทองแท่งมาใช่ไหมคะแล้วเราก็นำไปขายอีกแล้วก็ทำแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมีมูลค่ายอดเสียหายทั้งหมด4ล้านค่ะก็คือมีน้ำหนักทองรวม 103.5 บาทค่ะกลับพูดต่อเลยฮะเล่นมากี่ปีนะคะที่หนูออมทองออมมาเรื่อยๆตั้งแต่อยู่ปี3ค่ะแต่ก็คือการออมทองเนี่ยคือมันอะไรนะคะเพจนี้ค่ะไข่มุกออมทองค่ะประมาณนั้นค่ะปี63ค่ะอยากเล่าเข้าไปนี่เลยค่ะหนูเริ่มต้นออมทองตั้งแต่ปี63ค่ะแต่คือการออมทองเนี่ยคือหนูเปิด2บาทตอนนั้นแล้วก็สามารถออมขั้นต่ำที่25บาทอะค่ะจะออมกี่บาทก็ได้จนกระทั่งเราปิดทองจนครบจนครบ2บาทแล้วหนูก็มาด้วยกันป่ะมาด้วยกันถ้าเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายมั้ยฮะมันไม่ใช่คุณนะผู้เสียหายอ่ะไม่ผู้เสียหายเข้ามาเล่าดีครับค่ะจนกระทั่งหนูปิดออมทองเมื่อเดือนเมษายนค่ะแล้วหนูก็ได้ทองแท่งมา2บาทแล้วหนูก็นำทองแท่งที่ออมเนี่ยไปขายแล้วหนูก็ได้เงินมาประมาณ 80,000 แล้วพอได้เงิน 80,000 ปุ๊บหนูก็ไปส่องหน้าเพจเขาพบว่ามีการประมูลทองแท่งหนูก็เลยลองประมูลดูเริ่มต้นจาก2บาทนี่แหละค่ะที่หนูมีหนูประมูลตั้งแต่วันที่25เมษายนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือหนูเห็นว่ามันได้จริงหนูก็เลยมีการกู้ยืมเงินเพื่อนมาด้วยค่ะแล้วกู้ยืมเพื่อนมาประมาณ 400,000 ค่ะก็คือประมาณ10บาทแล้วก็ลงทุนมาเรื่อยๆจนคนในครอบครัวหนูค่ะพ่อกับแม่เขาเห็นว่าได้จริงเขาก็เลยลงด้วยแล้วเพื่อนที่หนูกู้ยืมมาเขาก็เห็นว่าหนูได้เขาก็เลยนำเงินของเขาอะค่ะมาลงทุนด้วยใช่ค่ะพอเขาลงทุนด้วยเสร็จปุ๊บพอจนถึงวันที่10ตุลาใช่ไหมคะยอดหนูอะรวมทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านแล้วก็คือเพจก็คือปิดไปเลยแล้วพอปิดไปเลยช่วงแรกก็ยังคุยกับเพื่อนดีอยู่เลยค่ะว่าแบบว่าเราจะช่วยกันเราจะไปแบบแจ้งความเราจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่24ตุลาค่ะเพื่อนก็มีการแจ้งความหนูด้วยเพราะว่าเขาฝากหนูโอนเพื่อประมูลเขาก็เลยแจ้งความหนูเบ็ดเสร็จนะเราโดนไปเท่าไหร่ครับเบ็ดเสร็จก็คือ4ล้านค่ะรวมคนเดียวนะตัวเราอะครับถ้าตัวหนูประมาณ800,000ค่ะใช่แต่ถ้าครอบครัวหนูก็จะประมาณ3ล้าน3ประมาณนี้ค่ะครอบครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนี้ก็คือทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนเห็นว่าเราได้จริงก็เลยเหมือนฝากเงินใช่ค่ะไปออมใช่ค่ะหนูเป็นคนโอนคนเดียวโอนให้กับบริษัทนี้คนเดียวคือเป็นชื่อหนูรวมจริงๆต้องได้เท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนัก 103.5 บาทค่ะมีคนเพิ่มนี่คนฮะขออนุญาตครับไป
โดนไปเท่าไหร่ของหนูนะคะดังๆเลยฮะดังๆเลยของหนูโดนไป1ล้านกับอีก 100,000 บาทค่ะทั้งหมด28บาทค่ะกรณีของหนูก็คือตอนแรกอ่ะหนูออมทองก่อนในเดือนตุลาปีที่แล้วหนูออมมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูเห็นเค้าหน้าเพจเค้าอ่ะเปิดให้ประมูลทองหนูก็เลยลองประมูลทองอยู่ที่3บาทตอนแรกนะคะพอหนูประมูลทองปุ๊บเนี่ยเขาส่งมาให้หนูตามไปสนีปกติเลยค่ะก็คือหนูก็ส่งแล้วก็ได้รับปกติจนมาถึงประมาณช่วงเดือนเมษาเอ้ยช่วงเดือนสิงหาพอดีว่าเนี้ยยอดหนูอ่ะมันจะเยอะขึ้นค่ะเขาก็เลยสอบถามหนูกลับมาว่าพอจะสะดวกที่จะฝากขายกับที่ร้านทองไหมพอดีว่าเขาอ่ะกลัวที่จะส่งของมาให้หนูเพราะว่ามันเป็นยอดที่เยอะจำนวนทองที่เยอะเขากลัวของหายหนูก็เลยเชื่อใจเขาเพราะว่าหนูอ่ะเล่นกับเขามานานพอทีเนี้ยหนูก็เลยฝากขายที่ร้านทองร้านทองก็โอนเงินมาให้หนูปกติหนูก็ได้ปกติค่ะแล้วก็จะมีช่วงเดือนตุลาคมเอ้ยขอโทษค่ะช่วงเดือนกันยายนหนูไปรับทองที่ร้านทองสาขาสุพรรณคือหนูก็ไปรับปกติถึงทำให้หนูอ่ะเชื่อใจมากว่าเขาอ่ะมีตัวตนจริงๆและหนูพูดได้ไหมคะคือร้านทองอะค่ะเขาก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าเขาร้านไปรับทองที่ไหนฮะพวกเราไปรับทองที่ไหนครับจังหวัดสุพรรณค่ะครับคือร้านนะคะก็ประกาศชัดเจนว่าเขาเป็นตัวแทนรายใหญ่ของร้านก็เลยทำให้หนูอ่ะเชื่อใจและมั่นใจว่าวันนี้เขามีตัวตนจริงๆทำให้หนูเห็นว่าไม่น่าจะโกงแน่นอนเพราะว่าร้านทองเนี่ยค่ะเขาก็ประกาศบอกชัดเจนหนูก็เลยหนูไปทำงานที่เกาหลีมากลับมาหนูก็เลยระดมทุนหมดเลยค่ะเพื่อที่จะซื้อทองแต่ทีเนี้ยวันที่10ตุลาก็คือโดนเขาโกงไปค่ะเหมือนกันตามเคสที่คนอื่นเป็นเหมือนกันเลยที่เราเอาเงินไปให้เนี่ยพี่ถามตรงว่าตอนเนี้ยยังลอยนวลอยู่จังหวัดไหนฮะจะได้เตือนภัยพี่น้องประชาชนอันนี้ค่ะคือคนที่เปิดเพจอะค่ะเขาอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ก็คือยังจับตัวไม่ได้คือหนูอะอยากมาขอความกรุณาแล้วก็ช่วยหนูตามหาคนร้ายให้มาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะและอีกอย่างนึงอะค่ะเขาจะได้ไม่เป็นภัยกับสังคมค่ะยกมือครับใครแจ้งความนะที่คดีไม่คืบหน้าครับยกมือครับหนูแจ้งความวันที่11ค่ะเดือนตุลาค่ะ10ตุลาค่ะใครแจ้งความก่อนเดือนตุลาบ้างมั้ยมีมั้ยก่อนเดือนตุลาค่ะเพราะว่าเขาโกงวันที่10ตุลาค่ะโกงคืออะไรเขาติดเพจใช่ค่ะวันที่10ตุลาเพิ่งรู้ตัวว่าวันที่10ใช่มั้ยใช่ค่ะคือตอนประมาณสัก 11:00 นวันที่10อ่ะค่ะเขายังทักมาอยู่เลยหนูให้ปากคำแล้วค่ะแล้วได้สอบถามเจ้าของคดีไหมว่าคดีมันถึงไหนถามแล้วไม่ได้รับคำตอบใช่ค่ะได้ติดต่อเขาเมื่อไหร่หนูไลน์คุยกับเขาแล้วไม่ตอบใช่แต่เขาบอกว่าติดคดีดีไอคอนบอกไปเดี๋ยวได้สรุปมีใครพูดอีกไหมฮะจะได้พาเข้าพบหนึ่งนี่อัดอะไรฮะจะพูดไหมครับของใครมาด้วยกันนะพูดไหมฮะเรื่องทองจะพูดไหมพูดเลยค่ะพี่สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราจะพูดไหมฮะเออเอามาเอาขออนุญาตไม่ถึง1นาทีครับเดี๋ยวจะพาไปแล้วครับพูดดังๆเลยฮะครับพูดดังๆเลยครับเคสผมอ่ะคือน้าเขาออมทองครับปีที่แล้วอ่ะคือเขาออมได้นะครับแล้วพอมาถึงปีนี้ครับช่วงประมาณต้นเดือนตุลาครับเหมือนกับว่ายอดออมอ่ะครับก็ส่งไปเรื่อยทุกอาทิตย์แต่ทีนี้พอผิดสังเกตก็คืออาทิตย์ที่10ตุลานะครับก็คือเหมือนกับว่าไม่มียอดส่งเข้ามาเพราะว่าข้อความเขาจะเด้งเข้ามาว่าพูดดังๆครับให้มารับทองเขาจะส่งทองมาวันนี้อย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้รับทองตามที่แจ้งมาร้านอยู่ที่ไหนยังไงอะไรฮะจังหวัดร้านอยู่ร้านเขาอะครับที่เขาให้ข้อมูลมาครับอยู่ที่สุพรรณบุรีครับแต่ว่าตัวของผู้เอเจนซี่อะครับก็คือเขาเป็นบริษัทไอ้ผู้คอนทอครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเสียไปเท่าไหร่ฮะเสียไปอยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาทครับทองกี่บาทนะทองประมาณ22บาทครับไม่ได้เลยครับโอเคมีอะไรถามมั้ยฮะมีคนนึงมาใครอ่ะพูดมั้ยครับเอาพูดก็พูดต้องพูดเลยฮะมาถึงขั้นนี้นะขอย่างไม่ถึง1นาทีครับขอย่างครับพูดเลยฮะดังๆเลยฮะไป
แป๊บเดียวฮะให้หนูเล่าแต่แรกเลยไหมเอาสรุปเลยฮะว่าเราโดนไปเท่าไหร่ยังไงอะไรอ๋อหนูโดนทั้งหมด6บาทค่ะเป็นเงินประมาณ 200,000 กว่าคือจุดเริ่มต้นของหนูอะค่ะคือที่มีความดังๆพูดดังๆครับที่มีความเชื่อค่ะคือหนูเชื่อมาจากร้านทองเลยเพราะว่าเริ่มต้นเลยอ่ะหนูได้ทองมาจากร้านทองจริงๆร้านทองเขาเป็นคนส่งทองมาให้หนูก็เลยมีความมั่นใจว่าเออหนูได้ทองแน่ๆจากร้านทองประมาณนี้เลยค่ะร้านทองที่สุพรรณค่ะคือเราร้านทองอ่ะเราไม่ได้สั่งซื้อจากร้านทองใช่ซื้อจากเพจนี้โดยตรงแล้วซื้อจากเพจนี้แล้วแต่ว่าร้านทองเป็นคนส่งมาใช่หนูก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะมีแบบส่วนเกี่ยวข้องกับเป็นหุ้นส่วนกับร้านทองหรือว่าแบบเป็นแม่เหมือนคล้ายๆว่าร้านทองเป็นแม่ทีมแล้วเขาคล้ายๆว่าเป็นสมาชิกหรือว่าหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์ก่อนไลฟ์ก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นไงพี่อ๋อใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยเอาหลักฐานมาดูดิฮะใบอ่ะเขาเปิดขายประมูลค่ะให้ใครถือใช่ค่ะใครถือคนไหนนายเขาหนึ่งอะไรนะเราเคยออมทองกับเขาค่ะเราก็เลยมีความเชื่อใจเขาแล้วอีกอย่างนึงอ่ะร้านทองเขาก็แสดงตัวว่าเขาอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดีลเลอร์รายใหญ่อ่ะค่ะหนูก็เลยเชื่อเพราะว่าหนูอ่ะไปรับเองที่ร้านด้วยพูดดังๆหนูไปรับเองหนูไปรับทองเองที่ร้านทองอ่ะค่ะหนูก็เลยเชื่อว่าเขาอ่ะมีตัวตนกับร้านทองหนูก็คิดว่าเขาอ่ะร้านทองอ่ะเปิดเพจแล้วครับเป็นแอดมินด้วยซ้ำครับเอาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเนี่ยพาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมบอกได้เลยตอนนี้ประสานผมมา500คนครับก็มูลค่าประมาณเสียหายประมาณ80ล้านนะผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่ฮะตอนนี้นะครับเพราะว่าเดือดร้อนมากก็ผมบอกได้เลยว่ามีการขายที่ขายทางเอางัวเอาไฟล์ไปจำนองจำนำเพื่อออมทองเลี้ยงครอบครัวพี่น้องประชาชนเลยเดือดร้อนตอนนี้ก็ไม่มีทางออกครับก็มาพึ่งกองปราบและสื่อมวลชนหลังจากนี้ผมว่าจะพาพี่ๆน้องๆเข้าพบพนักงานสอบสวนต่อไปหาแนวทางดำเนินคดีต่อไปครับในข้อหาช่อโกงพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีนะร้อนครับอยากได้คืนไหมครับอยากได้คืนครับ80ล้านอยากได้คืนนะโอเคเดี๋ยวพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะค่อยเย็นเดี๋ยวมาเลยครับต่อตารางเราเลยจัดขั้นบ้าง